ใกล้ถึงวันแห่งความรักเข้ามาทุกทีเหล่าบรรดาคู่รักดาราก็ต่างควงแขนกันมาลงรูปคู่สุดหวานเปิดตัวกันแบบรัวๆสวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้108สตอรี่ได้รวม9คู่รักดาราเปิดตัวหวานต้อนรับวันวาเลนไทน์ปี64ให้คุณผู้ชมทุกท่านได้ชมกันจะมีคู่รักดาราคู่ไหนกันบ้างนั้นเราไปชมกันเลยครับมาเริ่มกันที่ดาราสาววัยรุ่นอย่างสาวหยดน้ำณัฐดาพรก็ถือโอกาสเปิดตัวหวานใจคนใหม่นามว่ากรสัตชัยสัสิพงษากรหนุ่มตีที่มีดีกรีเป็นถึงนักเรียนนอกกันเลยทีเดียวครับมาต่อกันที่นักแสดงสาวเซ็กซี่อย่างสาวโยยศวดีที่ล่าสุดนั้นเธอก็ได้เปิดตัวแฟนใหม่ดีกรีนักธุรกิจหนุ่มหล่อลูกครึ่งนามว่าแอนดรูว์มาที่นักแสดงตลกชื่อดังอย่างหนุ่มอาทัยโกมกิ๊กก็ได้ถือโอกาสเปิดตัวหวานใจสาวนอกวงการนามว่าน้องหมิวสาวน้อยตัวเล็กน่ารักสเปคของหนุ่มๆนั่นเองต่อกันที่นักร้องสาวเสียงทรงพลังอย่างสาวดาเอนโดฟินหลังจากที่ได้เบรกพักหัวใจอยู่นานมาพักใหญ่ล่าสุดนักร้องสาวดาเอนโดฟินกลับมามีหัวใจสีชมพูอีกครั้งเปิดตัวแฟนหนุ่มนามว่าเดนิสไทคูนและเปิ้ลหนุ่มหนึ่งในสมาชิกวงไทคูนวงฮิปฮอปน้องใหม่สายพันธุ์ไทยนั่นเองครับมาที่นักแสดงสาวดิวอลิสราที่ล่าสุดนั้นเธอได้เปิดตัวหวานใจหนุ่มนอกวงการคนใหม่เจ้าของช่อดอกไม้สีแดงช่อโตนั่นเองครับถัดมาที่นางเอกสาวริชชี่ออลาเนตและพระเอกหนุ่มก๊อตอิทธิพัทที่ล่าสุดนั้นทั้งคู่ก็ได้ออกมาเปิดตัวว่ากำลังคบหากันอย่างเป็นทางการหลังจากที่แฟนๆนั้นเชียร์ให้ทั้งคู่คบกันอยู่นานข้ามาต่อกันที่นักร้องและนักแสดงหนุ่มไอซ์พาริสก็ได้ถือโอกาสเปิดตัวหวานใจลูกครึ่งสาวนอกวงการนามว่าอลิสสรวีสาวสวยสุดแซ่บที่พัฒนาความสัมพันธ์จากเพื่อนมาเป็นแฟนความรักที่อยู่ในสายตาของผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายนั่นเองถัดมาต่อกันที่นักมวยคนเก่งอย่างหนุ่มบัวขาวบัญชาเมฆที่ล่าสุดนั้นก็ได้ทำเซอร์ไพรส์เดือนแห่งความรักเปิดตัวหวานใจคนสวยนามว่าน้องจ๋าอุไรพรพยาบาลสาวคนสวยจากอำเภอขุขันจังหวัดศรีสะเกษแถมยังพกดีกรีรองอันดับ2ในการประกวดธิดาสีเผ่าไทยศรีสะเกษปี63อีกด้วยนะครับคุณผู้ชมปิดท้ายกันที่นักร้องลูกทุ่งสาวอย่างสาวอาร์มชุติมาที่ล่าสุดนั้นก็ได้ถือโอกาสเปิดตัวหวานใจคนใหม่ดีกรีนักร้องหนุ่มหล่อนามว่าหนุ่มแบงค์นั่นเองครับไม่พลาดข่าวสารและคลิปถัดไปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งกันด้วยนะครับ